ไปเดี๋ยวดูซิว่าทำอะไรกระทะคอยให้ร้อนก่อนร้อนหน่อยๆไม่ต้องแปลกใจถนัดใช้อย่างนี้เรียกว่าพักพีไม่ใช่ตะหลิวแต่ถนัดใช้อย่างนี้แล้วก็ใส่อันนี้มีอันนั้นคือน้ำมันใช่ไหมใส่แกงน้ำพริกแกงเขียวหวานใส่ไปประมาณ1ใน4 2ซองอย่างนี้ซองแกงเขียวหวานเราเรียกเหมือนผัดพริกดูดิอันนี้คือหมูยอคือพูดง่ายๆว่ามีอะไรก็เอามาปรุงมาประยุกต์ไม่ได้ต้องตามสูตรโบราณคุกคิดอันที่จริงนะจะแกงเขียวหวานนั่นแหละแต่บอกเขาว่าเอาซื้อกะทิแล้วเขาไม่หยิบให้ก็ไม่ต้องแกงเครื่องมันมาแล้วแต่กะทิไม่มีอันนี้คือมะเขือพวงของปวดๆทั้งนั้นแล้วก็ใส่ใบเขาเรียกว่าใบโหระพาเนี่ยมันจะเริ่มติดกระทะแล้วพิจารณาดูสิคะว่าอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่แกงแน่เป็นผัดใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลืมอะไรอย่างลืมเกลือคือเครื่องแกงเนี่ยมันจะเค็มแล้วเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะเนี่ยพอแล้วแค่นี้ถ้าจะต้องการเค็มเราก็มาเติมทีหลังเอารสเค็มแค่นี้เท่ากับทานได้2 คนสบายและจบเรื่องกับข้าว